สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพชรจ้าพาชมบ้านลิซ่าโดนจวกหิวแสงขอความยินยอมพูดเรื่องส่วนตัวคนอื่นหรือยังดีเจเพชรจ้าตกเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์หลังปล่อยคลิปวิดีโอเปิดบ้านดีเจพีเคหมู่บ้าน100ล้านสวยสุดในกรุงเทพข้างบ้านลิซ่าแบล็คพิงค์โดยเพชรจ้าได้บุกไปเยี่ยมบ้านพีเคซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านสุดหรูที่มีคนดังและมหาเศรษฐีหลายคนพากันจับจองเป็นเจ้าของระหว่างการสัมภาษณ์พีเคก็ได้เผยว่าตนเองเป็นคนแนะนำให้แม่ของลิซ่ามาดูและสุดท้ายลิซ่าก็มาซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้เช่นกันภายในคลิปวิดีโอนอกจากพาไปเยี่ยมชมส่วนต่างๆในบ้านของพีเคแล้วนั้นก็มีการขับชมรอบๆหมู่บ้านมาถึงจุดหนึ่งเพชรจ้าก็ได้จอดรถพูดว่าเอาล่ะครับทุกคนเราเป็นรายการแรกของโลกที่เฮียพีเคพามาเปิดบ้านของคุณลิซ่าแบล็คพิงค์ก่อนพีเคจะเดินเข้ามาตัดบทบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเราไปที่อื่นแต่เพชรจ้าก็ยังคงแซวเล่นต่อไปว่าจะให้ดูตู้ไฟของทางหมู่บ้านก่อนแล้วนี่ก็เป็นต้นไม้ที่อยู่ในรั้วบ้านของลิซ่าพีเคจึงพูดว่าลิซ่าถ้าดูอยู่ขอโทษด้วยนะจากนั้นพีเคก็ได้เผยที่บริเวณใกล้ๆก็ยังขายอยู่แต่ราคาขึ้นแล้วเพชรจ้าก็ยังได้เปิดเผยภาพของเส้นทางการเข้าไปถึงหมู่บ้านอีกด้วยนั้นทำให้แฟนคลับเกิดความไม่พอใจหลายคนมองว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างมากเพราะข่าวการซื้อบ้านของลิซ่าไม่ได้มีออกมาอย่างเป็นทางการนั่นหมายถึงเจ้าตัวเองยังไม่อยากเปิดเผยอะไรหรือเปล่าบางคนบอกว่าการไปชี้เป้าให้ซาแซงแม้ตัวหมู่บ้านจะแพงแค่ไหนแต่ก็อย่าดูถูกอำนาจเงินของซาแซงต่างชาติที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อใกล้ชิดกับศิลปินบางคนบอกว่าเพชรจ้ามาเพื่อเกาะกระแสลิซ่าสุดๆคอนเทนต์ส่วนใหญ่เกี่ยวกับพีเคแต่ใส่ชื่อคลิปจั่วหัวว่าที่ดินข้างบ้านลิซ่าแบ็คพิงค์บางก็บอกว่าเพชรจ้าโดนดราม่ามาตลอดหลายๆเรื่องแต่ไม่เคยปรับปรุงเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ